ั่งรอเช็คอินนะครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ Cozy Beach Hotel นะคะพัทยาใต้เรามาจาก Cozy ที่พัทยาเหนือใช่ไหมชื่อเหมือนกันเลยบังเอิญมากนะคะเช็คอินเรียบร้อยแล้วใช้เราเที่ยวด้วยกันเนาะได้คูปองด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทานอาหารก็นี่ได้คูปองทานอาหารเช้านะคะของที่เนาะพรุ่งนี้แล้วก็มีคูปอง Wi-Fi นะคะใช้ได้เลยต่อแล้วเน็ตเร็วแรงแล้วเดี๋ยวเรามาดูห้องกันดีกว่านี่เราอยู่ชั้น6เลยไปดูห้องนะชื่อนี่ค่ะเข้ามาเลยตู้เสื้อผ้านี่มีตู้เซฟด้วยมีชุดคลุมไม้แขวนเสื้อเยอะมากแล้วก็มีบริการซักรีดนะคะเผื่อใครแบบว่าใช้บริการได้นี่แล้วก็ห้องน้ำเก๋มากอันนี้ก็คือห้องน้ำแล้วก็ห้องอาบน้ำใช่ไหมแยกกันปกติอ่างล้างมือนี่อ่างอาบน้ำแล้วเป็นวิวแบบว่าเตียงนอนวิวข้างนอกมองออกไปได้ที่ระเบียงนะคะแต่ว่าไม่ต้องกลัวโป๊ะเพราะว่ามันมีฉากกั้นเลื่อนปิดได้ค่ะปรึ๊บใช่ไหมปรึ๊บปึ๊บไม่โป๊ะละส่วนตัวขึ้นมาทันทีนะเก๋เก๋ผ้าเช็ดตัวผ้าคลุมผมพร้อมนี่มีอะไรบ้างแชมพูเจลอาบน้ำโลชั่นนะคะนี่มีคัตเติ้ลบัตต่างๆมีอ่างกระจกใหญ่มากดูดิส่องได้เต็มๆหรือว่าถ้าใครแบบยังไม่เต็มนะหน้าห้องก็มีอีกนี่อันนี้เต็มๆเลยค่ะปึ๊บเต็มๆเลยกระจกเยอะมากดีงามนี่แก้วตู้เย็นหรือเขาก็มีน้ำให้นะคะ2ขวดถ้าใครชอบทานเย็นก็แช่ตู้เย็นได้มีกาต้มน้ำร้อนกาแฟมีชาด้วยนี่เผื่อจิบชาตอนเช้าหรือมีตู้ใช่ไหมมีตู้เก็บของตู้เยอะนะคะนี่เราก็วางกระเป๋าไปตรงนี้แล้วอันนี้ก็มีที่วางกระเป๋าเดินทางอีกมีไดร์เป่าผมด้วยนี่นะคะแล้วก็นี่เขาก็จะบอกว่าที่โรงแรมเนี่ยมีแบบว่าการดูแลความปลอดภัยเนาะมีเจลแอลกอฮอล์มีอะไรต่างๆแล้วก็ทานอาหารเช้าเนี่ยถ้าแบบรอบพีคๆเลยจะเป็นช่วง 8:00 ถึง 9:30 แต่จริงๆคืออาหารเช้าทานได้ตั้งแต่ 6:30 เลยค่ะถึง 10:00 เราก็แบบกระจายความเสี่ยงเนี่ยค่อยๆแบบไปทานตอนคนไม่เยอะชุดนี่ก็กระจกอีกแล้วทีวีค่ะเตียงหรือแล้วก็นี่เนาะนี่เราปิดกันตรงห้องน้ำแล้วแล้วก็มีโซฟาอีกไปดูระเบียงดีกว่าออกไปดูระเบียงกันมานั่งรับลมทะเลมีที่ตากผ้านะคะตากชุดว่ายน้ำก็ได้ซึ่งเรามาจากโรงแรมที่แล้วชุดว่ายน้ำยังไม่แห้งเลยนี่ก็จะมีห้องฝั่งโน้นก็ถัดมาข้างล่างนี้สระว่ายน้ำค่ะยาวมากเลยถัดจากสระว่ายน้ำก็คือทะเลสวยลูกหูลูกตาเลยอ่ะนั้นเกาะอะไรก็ไม่รู้อ่ะปูดูเลยโอ้ยลงทะเลสดชื่นCozy Beachพัทยานะคะพัทยาใต้เนาะทางก็จะชันนิดนึงเพราะมันอยู่บนเขานะคะนี่แล้วก็ลงบันไดอันสูงชันมาเจ้าถิ่นนอนเฝ้าอยู่ทะเลในตอนบ่ายสามตีท้องหมาทะเลนอนแบบว่ารับ
ลมอยู่ใต้ร่มไม้นาวีและทะเลของเขาขึ้นทะเลมันแรงใช่ไหมคะเราก็มาเล่นน้ำสระค่ะสระที่นี่ลึก 1.2 เมตรนะคะจำกัดคนด้วยว่าไม่เกิน30คนนะคะเปิด7โมงเช้าถึง1ทุ่มมีสแกนไทยชนะด้วยแล้วก็จะมีเจ้าที่คอยดูแลนะคะมีตรงโซนจากุชิสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่โคซี่บีชพัทยานะคะเป็นพัทยาใต้แล้วก็เนี่ยเช้านี้อากาศดีมากแบบแดดอ่อนๆแต่ไม่รู้ว่าฝนจะตามมาหรือเปล่านะแต่ดูก็แบบดีเลยอากาศแบบเย็นสบายเดี๋ยวเราจะลงไปทานอาหารเช้านะคะอาหารเช้าที่นี่เปิด 6:30 ถึง 10:00 นะคะแล้วก็มันจะมีการ์ดบอกในห้องเลยว่าถ้าช่วงพีคเนี่ยจะเป็นช่วง 8:30 8:00 ถึง 9:30นี่แหละจะพีคเราก็เลยแบบอ่ะเดี๋ยวไปทานตอน7:30แล้วกันเนาะแบบตื่นกำลังพอดีเดี๋ยวลงไปทานแล้วเดี๋ยวพาไปดูว่าในห้องอาหารมีอะไรทานบ้างนะคะมาทานอาหารเช้านะคะมีขนมจีนแล้วก็นี่มีเมนูเจด้วยเมนูเจจะเป็นพวกผักกาดขาวต้มกระหล่ำมีข้าวต้มหมูยำกุนเชียงไข่ดาวแฮมไส้กรอกไก่ไข่ข้นเฟรนช์โทสต์แล้วก็แพนเค้กมีความเขียวหวานหมูด้วยน้ำส้มสับปะรดนมช็อกโกแลตด้วยซีเรียลก็สลัดผลไม้ทานอาหารเช้าอิ่มแล้วนะคะมันมีอาหารเจด้วยนะมีแบบมีประมาณ 3-4 อย่างแล้วก็มีแบบพวกไข่ต้มไข่ดาวต่างๆมีการเบรคฟาสต์มีข้าวมันไก่ด้วยขนมจีนก็มีก็ถือว่าหลากหลายอยู่นะคะขนมปังปิ้งสลัดโคโค่คั้นซีเรียลของเด็กๆเนาะแล้วก็แบบน้ำผลไม้ก็จะมีพวกน้ำส้มสับปะรดมีนมช็อกโกแลตด้วยนะผลไม้อะไรเงี้ยครบอยู่ค่ะแต่ว่าตอนที่เราไปเนี่ยเมื่อกี้ที่ลงไปใช่ไหม7:30ก็คนเยอะแล้วเหมือนกันเนาะขณะที่เขาบอกว่ามันพีคตอนแบบ8:00อะไรเงี้ยนั่นแหละค่ะแต่ว่าพนักงานก็จะแบบเก็บโต๊ะอย่างดีเลยแล้วก็เราต้องใส่แมสตลอดนะคะตอนที่ตักอาหารเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาถอดที่โต๊ะนะคะก็คือมาตรการเข้มข้นอยู่ที่นี่นะคะขึ้นมาแล้วแบบพักแป๊บนึงเดี๋ยวสักพักก็แบบเดี๋ยวค่อยเช็คเอาท์ที่นี่เช็คเอาท์ได้ตอนเที่ยงนะคะนี่เรามาแบบนั่งอยู่ที่ระเบียงวิวนู้นทะเลอยู่ไกลๆ
โอเคเลยค่ะถึงจะไม่ได้ติดหาดนะแต่คือมันก็สามารถเดินไปทะเลได้เนาะอย่างที่เมื่อวานตอนเย็นเดินไปแล้วก็คลื่นค่อนข้างจะแรงนิดนึงแถวนี้แค่แบบเห็นทะเลอย่างเงี้ยก็โอเคแล้ววิตามินซีเดี๋ยวเช็คเอาท์แล้วเดี๋ยวก็จะไปหาอะไรทานต่อนะคะเดี๋ยวติดตามนะว่าจะไปทานอะไรที่พัทยานะคะนี่เราไปอยู่พัทยาใต้นะชอบกดไลค์กด Subscribe ติดตามไว้นะคะเที่ยวกันต่อพัทยาอีกสักคลิปนึงแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปกินเที่ยวเขตพระนครกันต่อนะคะไปแล้วบ๊ายบาย